ใครกำลังเล็งกระเป๋าเป้เบ็คแมนกันอยู่ไหมคะมันดีไหมฟังก์ชันเป็นยังไงไอเลือกใช้ให้ลูกมา4ปีแล้วนะเป็นกระเป๋าที่ซัพพอร์ตหลังมีรางวัลการันตีเดี๋ยวเล่าให้ฟังจากผู้ใช้จริงสวัสดีค่ะโคโทรกับไออีกแล้วนะคะวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องกระเป๋าเบ็คแมนนอร์เวย์ที่เด็กๆบ้านนี้ใช้นะคะจะบอกว่าไล่เรียงมาเนี่ยตั้งแต่ไอใช้ครั้งแรกจนถึงวันนี้ตอนนั้นยังท้องพินดาอยู่เลยนะคะถึงวันนี้นะคะก็งอกเพิ่มมาหลายใบอยู่ตรงนี้แล้วเป็นของน้องร็อกกี้พินดาสำหรับไปโรงเรียนรวมไปถึงกระเป๋าป้าด้วยกลายเป็นว่ากระเป๋าประเภทเป้สะพายที่ต้องซัพพอร์ตหลังเนี่ยบ้านเรายกให้เบ็คแมนทั้งบ้านเลยค่ะกระเป๋าดีขนาดนั้นจริงๆไหมไอชอบตรงไหนทำไมถูกจริตบ้านเรานะคะวันนี้ไอจะเล่าให้ฟังในฐานะ real user เลยค่ะที่สนใจกระเป๋าเบ็คแมนนะคะเพราะไปดูประวัติมาเนี่ยเขาเริ่มตั้งแต่ปีคริสตศักราช1946ฮู้นานมากค่ะทุกคนเริ่มผลิตที่ประเทศนอร์เวย์นะคะซึ่งโรงงานนี้นะคะเขาผลิตเป้กระเป๋าสะพายนักเรียนโดยเฉพาะค่ะเขายังมีวิจัยและได้รับรางวัลจากหลายๆสถาบันทั่วโลกนะคะโดยเขาได้รับรางวัลสถาบันการแพทย์ที่ประเทศแคนาดาสมาคมแพทย์เฉพาะทางไคโรแพทิกนะคะที่เกี่ยวกับกระดูกสันหลังโดยเฉพาะเนี่ยว่าเบ็คแมนออฟนอร์เวย์ดีต่อผู้ใช้ออกแบบมาให้เหมาะสมกับสรีระไม่ทำให้หลังมีปัญหาไอเดียของเขาเลยก็คือออกแบบมาเพื่อซัพพอร์ตหลังและกระจายน้ำหนักจึงช่วยให้การสะพายกระเป๋าเนี่ยดีกว่ากระเป๋าแบบทั่วไปค่ะเพราะว่ากระเป๋าสะพายที่เบาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าจะต้องดีเสมอไปนะพอเราใส่ของหนักๆหรือว่าของที่เราจำเป็นต้องใช้ไปในกระเป๋าที่เบาสุดท้ายเราก็แบกของหนักอยู่ดีถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นไอเลยให้ความสำคัญกับการที่เราใช้กระเป๋าใส่ของลงไปไม่ว่าจะหนักหรือจะเบาแต่กระเป๋านั้นสามารถที่จะเซฟหลังเราแล้วก็สามารถที่จะกระจายน้ำหนักได้ดีล่าสุดนะคะก็พาเบ็คแมนไปทริปภูเก็ตด้วยกันค่ะสะพายกันคนละใบเลยค่ะตั้งแต่ถือขึ้นเครื่องบินลงเรือนะคะนั่งเรือไปที่เกาะลุยกับเราได้ทุกสถานการณ์ของจะเยอะแค่ไหนลูกก็ดูแลกระเป๋าตัวเองได้ป้าก็ถือของใครของมันเลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้ไอพาไปดูเจาะลึกกระเป๋าแต่ละใบว่ารุ่นไหนเหมาะกับอะไรยังไงบ้างขนาดเท่าไหร่ตามมาค่ะเริ่มกันที่รุ่นเล็กค่ะ Urban Mini ขนาด10ลิตรรุ่นนี้นะคะจะเป็นรุ่นที่เล็กที่สุดของเบ็คแมนค่ะสะพายได้ตั้งแต่เด็กเล็กจนเด็กโตเลยนะคะเหมาะกับทริปไปเที่ยวเล่นของเด็กๆล่าสุดนะคะน้องร็อกก็สะพายใบนี้ไปเดินป่าที่จังหวัดราชบุรีนะคะแบบสะพายของที่ไม่หนักมากจนเกินไปใช้งานคล่องจะเล่นจะลุยได้หมดแบ่งช่องการใช้งานได้ดีค่ะมีสายรัดหน้าอกสายสะพายหลังเนี่ยเป็นวัสดุหนานุ่มนะคะบุเสริมซัพพอร์ตหลังด้วยที่ฐานกระเป๋านะคะเปิดซิปออกมาจะมีเลนโคเวอร์สำหรับกันฝนด้วยค่ะส่วนกระเป๋าภายในเนี่ยก็จะเป็นแบบ waterproof ภายนอกสามารถกันละอองฝนได้แบบ water resistant ด้วยค่ะมาต่อกันที่รุ่นนี้ค่ะ Hiking Classic 12 ลิตรใบนี้นะคะเป็นของน้องร็อกกี้ค่ะใช้ตั้งแต่ N1 จนถึง K2 เป็นระยะเวลา4ปีแล้วค่ะส่วนใบนี้ของน้องพินดานะคะเข้า N1 ปีนี้ปีแรกค่ะไปโรงเรียนเข้าอนุบาลช่วง3ขวบนะคะกระเป๋าสะพายหลังได้ของไม่เยอะกระจายน้ำหนักน้องพินดานะคะสูง96ซมสะพายแล้วไม่ใหญ่จนเกินไปนะคะใช้ได้ยาว 3-4 ปีเลยตัวกระเป๋านะคะเขาจะบุแผ่นซัพพอร์ตหลังช่วยให้หลังเนี่ยแนบกับกระเป๋าได้ดียิ่งขึ้นนะคะมีสายรัดอกและสะโพก2จุดช่วยกระจายน้ำหนักภายในก็จะแบ่งเป็นช่องใส่สมุดเป็นผ้า waterproof ค่ะมีซิปช่องใส่ของได้เยอะรอบกระเป๋าก็มีแถบสะท้อนแสงด้วยนะที่กระเป๋านะคะก็ยังมีเรนโคเวอร์สำหรับกันฝนด้วยค่ะซึ่งสีของเรนโคเวอร์เนี่ยบอกเลยว่าโอ้โหมองเห็นชัดเจนนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องว่าลูกจะอันตรายเวลาเดินข้ามถนนเลยมาถึงใบต่อไปค่ะคลาสสิก22ลิตรใบนี้ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะคะตอนนี้ร็อกกี้ขึ้น P1 แล้วใช้ใบนี้อยู่ค่ะของน้องร็อกกี้นะคะตอนนี้ก็ใกล้จะ7ขวบแล้วค่ะใช้รุ่นนี้22ลิตรตอนนี้ร็อกกี้สูงอยู่ที่125ซมค่ะพกของไปโรงเรียนเยอะขึ้นเพราะว่าจะต้องจัดตารางสอนนะคะฟังก์ชันของเขาก็คล้ายๆกับกระเป๋ารุ่น12ลิตรค่ะเพิ่มเติมตรงที่ใบใหญ่ขึ้นสามารถใส่แฟ้ม A3 A4 ได้นะคะแผ่นรองสายสะพายที่กระชับบริเวณหลังและหัวไหล่บุหนานุ่มพร้อมกับรูระบายอากาศ 3D Hermes ดีไซน์ของสายรองเขาก็มีส่วนโค้งเว้าตามสรีระนะคะจึงช่วยให้ขยับและเคลื่อนไหวได้ง่ายไม่เกะกะไม่บาดไหล่และยังมีเทคโนโลยี S-curve ระบบการกระจายน้ำหนักสัมภาระไปสู่ช่วงสะโพกถึง 50% wow. มีไฟกระพริบสำหรับกลางคืนเปิดปิดได้ด้วยนะคะเพิ่มความปลอดภัยในการเดินบนท้องถนนค่ะและรุ่นนี้ก็ยังมีเรนโคเวอร์อยู่เหมือนเดิมค่ะ ใบนี้ใหญ่ไปหน่อยนะคะอยากใช้มากแต่ไม่มีบุญได้ใช้ค่ะใบนี้สตีฟเฟล็กซิเบิล 30-35 ลิตรค่ะ
เฮ้ยทำไมมีขีดมันยังไงคือรุ่นนี้นะคะโดยปกติแล้วเขาจะใช้ได้ที่30ลิตรค่ะถ้าเราขยายน้องแล้วนะคะน้องจะจุได้ที่35ลิตรค่ะใบนี้นะคะใบโปรดของป้าป๊าค่ะใส่โน้ตบุ๊กสวยเท่สุดๆไปเลยนะคะคนที่สะพายเนี่ยควรจะมีความสูงตั้งแต่160ถึง195เซนติเมตรเป็นต้นไปซึ่งดิฉันสาวน้อย150ก็จะต้องใช้กระเป๋าลูกแทนนะคะวัสดุกระเป๋ากันน้ำด้วยเช็ดทำความสะอาดง่ายค่ะด้านหลังบุแข็งสำหรับซัพพอร์ตหลังโดยเฉพาะและมีเทคโนโลยีอลูมิเนียม S-curve นะคะเราสามารถดึงออกมาจากกระเป๋าได้เลยค่ะและเราสามารถดัดนะคะให้โค้งรับกับสรีระหลังของผู้สะพายได้เลยค่ะสายเข็มขัดที่หน้าอกสามารถปรับระดับสูงต่ำได้นะคะและมีเข็มขัดคาดสะโพกด้วยกระเป๋าก็สามารถชาร์จ power bank แล้วก็ล่าสายเคเบิลยาวออกมาได้เลยกระเป๋าจะบุนวมนะคะสำหรับแล็ปท็อป16นิ้วด้านหลังกระเป๋าก็ยังเป็นแบบ 3D air mesh นะคะสามารถระบายอากาศไม่ร้อนเวลาสะพายด้วยค่ะตัวช่องซิปเขาก็ยังเป็นซิปกันน้ำด้วยนะคะและยังมีแถบสะท้อนแสงที่สายสะพายไหลด้วยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะพาดูทุกรุ่นเลยนะคะบ้านเราเป็นแก๊งเบ็คแมนจริงๆนะที่เราเทใจให้เบ็คแมนนะคะเพราะว่าดีไซน์และฟังก์ชันการใช้งานค่ะและหลักการกระจายน้ำหนักของกระเป๋าเนี่ยเป็นมิตรกับหลังของลูกๆรวมไปถึงผู้ใหญ่ด้วยนะคะซึ่งพอใช้งานสะพายแล้วเนี่ยจะไม่ทำให้ปวดหลังนะคะไม่ทำให้หลังเสียและดีต่อสุขภาพหลังของทุกคนในบ้านด้วยค่ะส่วนตัวอายที่อายเห็นชัดๆเลยเพราะว่ากระเป๋าทุกใบของลูกของสามีเนี่ยตัวเองก็สะพายเหมือนกันแต่ในวันที่ลูกๆไปโรงเรียนในช่วงแรกๆเนี่ยอายจะต้องเป็นคนติดสายรัดหน้าอกสายรัดเอวให้เขาแต่ทุกวันนี้ส่งกระเป๋าให้สะพายปุ๊บจะติดกันเองเลยทั้งสองพี่น้องโดยอัตโนมัติเพราะว่าเด็กๆรู้ในการติดสายรัดเนี่ยทำให้เขาสะพายกระเป๋าได้น้ำหนักที่มันบาลานซ์ขึ้นนะคะกระจายน้ำหนักไปทั่วแผ่นหลังทำให้เขาเนี่ยไม่รู้สึกว่ากระเป๋าเนี่ยหนักจนเกินไปถ้าบ้านไหนกำลังมองหากระเป๋าเป้สะพายหลังดีๆสักใบนึงในราคางบหลักพันไอแนะนำเลยค่ะเพราะว่าที่ไอใช้มานะคะคุณภาพกับราคาเนี่ยไปด้วยกันค่ะคุ้มค่าแล้วก็ใช้ทนมากๆเลยช่องทางการติดต่อเดี๋ยวไอขึ้นไว้ให้ด้านล่างเลยนะคะมีทั้ง Facebook IG เว็บไซต์แล้วก็ LINE แอดค่ะสำหรับใครที่แบบอยากดูกระเป๋าของจริงอ่ะอยากดูหลายๆแบบไว้เลือกนะคะแนะนำให้ไปที่ห้างสยามทาคาชิมายะชั้น4ไอคอนสยามค่ะและทางแบรนด์นะคะเขาจะมีออกบูธเรื่อยๆนะคะสอบถามแล้วก็ติดตามได้ที่แฟนเพจของเขาเลยค่ะสำหรับวันนี้ไอต้องลาไปก่อนนะคะครั้งหน้าจะมีไอเทมอะไรที่แบบว่าเหมาะกับแม่ลูกแล้วไอจะต้องได้ใช้จริงจนมั่นใจเท่านั้นถึงจะมาเล่าให้ทุกคนฟังรอติดตามใน Rocky Journey นะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ